ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของความต้องการของระบบนะครับสำหรับโปรแกรม Photoshop CS3 นะครับเมื่อเราทราบถึงความสามารถของโปรแกรมกันแล้วนะครับเราจะลองมาเตรียมเครื่องมือนะครับหรือว่าเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อที่จะติดตั้งโปรแกรมกันนะครับซึ่งในส่วนของโปรแกรม Photoshop CS3 นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ทํางานเกี่ยวกับทางด้านกราฟิกดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วค่อนข้างสูงนะครับมีหน่วยความจำนะครับหรือว่าแรม และก็ฮาร์ดดิสที่มีพื้นที่ว่างมากพอสมควรนะครับโดยความต้องการของระบบขั้นต่ำที่ผมจะแนะนำมีดังนี้นะครับก็จะเป็น CPU นะครับรุ่น Pentium 4ขึ้นไปนะครับและในส่วนของ RAM นั้นขั้นต่ำนะครับอย่างน้อยก็ให้เป็น512 MB นะครับแต่ถ้าจะแนะนำก็ให้ใช้ที่1 GB นะครับส่วนเรื่องของฮาร์ดดิสนั้นนะครับต้องมีเนื้อที่หรือว่าพื้นที่ว่างอย่างน้อย2 g ิเพื่อที่จะใช้ในการลงโปรแกรมนะครับ และก็จะเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับ OS นั้นนะครับแนะนำให้ใช้ Windows XP Service Pack 2หรือถ้าเป็นไปได้นะครับก็สามารถที่จะเลือก Windows Vista มาใช้งานได้เหมือนกันและก็ในส่วนของโปรแกรม QuickTime 7นะครับสำหรับงานทางด้านมัลติมีเดียนะครับก็แนะนำให้ลงเพิ่มเติมลงไปนะครับก็สามารถที่จะเลือกนำเอาสเปครุ่นต่างๆเหล่านี้ไปใช้กันดูนะครับแต่ว่า ที่แนะนํานี้ก็จะเป็นเฉพาะขั้นต่ํานะครับถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้ใช้ที่ค่อนข้างสูงกว่านี้จะทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานนั้นดีขึ้นลองนําเอาไปใช้กันดูนะครับสําหรับเรื่องของสเปคหรือว่าความต้องการของระบบนะครับที่จะใช้รันโปรแกรม Photoshop c s 3นะครับ